สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โครงการ C Space ซอยทองหล่อ13นะครับชื่อร้านเนตากิวเนตากิวเนี่ยเป็นซูชิซาซิมิซีฟู้ดบุฟเฟ่ราคา569บาทบวกๆอีกบวกอีก 17% ก็มีแวตกับค่าเซอร์วิสนะครับร้านนี้ก็ดูดีทีเดียวดูสวยนะที่สำคัญคือมีบุฟเฟ่ราคานี้กลางใจเมืองทองหล่อวันนี้ก็เลยไม่ได้มาคนเดียวชวน hey. แน่มาอีกแล้วน้ำเหนือมาแล้วน้ำเหนือหายไปซุยมันซุกอยู่หายหัวไปไหนมาหัวยังอยู่นะเอาเหรอหายหัวไปไหนมาตั้งนานไปตามหาฝันค่ะพอมาเจอของดีนี่ต้องมาทีเดียวใช่ไหมวันนี้โดนใจมากเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยสลัดเลยนะของกินฮะสลัดน้ำปลาสลัดอะไรวะสลัดหนังปลาหนังปลาโอ้ถูกใช่ผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นอาหารว่างของที่ร้านนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นบุฟเฟ่จริงๆดูไม่ค่อยว่างนะโอ้โหนี่คือสลัดหนังปลาบุฟเฟ่แต่แบบมาแบบว่าหม่อมลำบากอ่ะหนูช่วยดีกว่าอ้าวแดกเลยเออทำไมหม่อมได้เยอะจังหรอโอ้โหอร่อยด้วยเอามาเลยอ้าวอยากบอกว่าที่ร้านนี้มีเมนูให้เลือกเยอะมากเยอะจริงๆไม่รู้จะเยอะไปไหนเยอะมากอ่ะคืออย่างที่ผมบอกเปิดมาแล้วนี่มีราคาเด็กกับผู้ใหญ่นี่ราคาเด็กราคาผู้ใหญ่ดูข้างในดูข้างในอ่ะไม่ให้อย่าเพิ่งถอดอย่าเพิ่งถอดกันสองคน นี่เป็นพวกของว่างซูชิสลัดยำซาซิมิเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะเปิดเข้าไปอีกแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยอันนี้เป็นซูชิเยอะป่ะซูชิใช่เมื่อกี้เป็นซีฟู้ดอันนี้เป็นพวกอาหารหลักของเยอะมากผมให้ดูดีกว่าอะไรเลอะปากเข้าติดหน่วยก่อนนี่ นี่คือปูผัดผงกะหรี่นะที่ผมมาวันนี้นี่ไม่ใช่อะไรเลยคือผมเองเนี่ยชอบกะหรี่อยู่แล้วไอ้ปูพูดอย่างนี้เสียหายเนี่ยแต่เมื่อกี้ยังอร่อยอยู่เลยนะอันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่นะครับเข้ามาให้เป็นจานเลยไม่ต้องมานั่งปิ้งเองทำเองเขาทำให้เสร็จนี่สบายนะนั่งเฉยๆปูผัดผงกะหรี่แล้วก็นี่เป็นปูไข่ปูไข่นึ่งนมหรืออะไรนึ่งนมสดดูครับนึ่งนมสดนี่ก็มีไข่เต็มๆนี่คือกั้งผัดกะเพราโอ้โหเฮ้ยราคานี่แบบขายได้ไงวะราคานี้นี่คือหอยหอยแมลงผู้อบค่ะอย่าลืมนะครับเป็นบุฟเฟ่นะนี่ผมย้ำเลยนะเป็นบุฟเฟ่จริงนี่เป็นยำไข่แมงดามีเบียร์มีอะไรตัวตัวเบลเลอร์เลยเบียร์ซื้อเพิ่มไหมตัวเบลเลอร์เลยหุ้ยนี่อะไรมาอีกโอ้โหเอามานี่นั่นคือปูหินใช่ไหมดูดินี่นี่หอยนางรมฮะเป็นตัวแบบนี้เลยนี่เสิร์ฟมาเป็นตัวเลยอ่ะเดี๋ยวคอยเอาหอยพี่หน่อยโอ้ยังติดไอ้นี่เลยติดเปลือกเลยป้าผมเกาะให้แกะดิขอเกาะให้ใช่ไหมปึ๊บนี่มันต้องดูดอ่ะดูดหอยเป็นมามายกมาเอาแป๊บนึงยกมาก่อนไม่ใช่อันนั้นหอยอันนี้อ่ะมันหลุดได้ยังอ่ะยังดูเลยโอ้โหอุ้ยปิ้วหอยปิ้วหอยหลุดไปแล้วมันมากติดเลยอ่ะมันมากไปแล้วนะตามสบายตามสบายเลยต้องช่วยไปกินแล้วงั้นผมลองผัดผงกะหรี่ปูดูก่อนว่าจะเป็นยังไงจบจ้าไปเลยปูไม่ใช่ปูเป็นที่เอามาทำกินก็รู้เลยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่อร่อยทำอร่อยซะด้วยปูเป็นคือปูที่มันไม่ตายใช่ป่ะที่หมายถึงใช่ปูเป็นก็คือปูอันนี้เหรอปูที่มันไม่ตายปูไม่ตายเนี่ยเนื้อมันก็จะไม่หาย
เนื้อมันก็จะยังแน่นอยู่แต่นี่ยังเนื้อน้อยแต่ว่าก็ยังถือว่าข้าวผัดมาอร่อยอ่ะนั้นนมสดไม่ให้ของเขาไม่หนูกินทั้งกระดองกระดองเลยดิอย่างนี้เหรอดูเออดูเลยยกสดเลยมันเป็นไงมั้ยมั้ยหนูว่ามันหวานหวานอ่ะมันมาลองไหมจะเอาอ่ะปูอยู่นี่เกี่ยปูแล้วก่อนนี่ไข่ม่วงหวานมันเป็นนมสดก็โอเคหัวนี่ได้มั้ยหวานหวานนี่คือไงไม่ชอบเขาไม่ชอบกินหวานก็เลยกินนู่นแต่ว่าจริงๆมันอาจจะโอเคสำหรับคนอื่นเออแต่เนี้ยพี่ชอบเจ๋งมากหนังปลาเนี่ยอร่อยได้ไก่ได้หมดละนี่ด้วยหนองกั้งเลยกั้งกระดานผัดกะเพราอืมอร่อยอร่อยชอบชอบชอบกั้งเนี่ยกั้งกินน้ำกั้งกั้งกินน้ำยังกินนี่เป็นอะไรคึกมากเลยเนี่ยร้องเพลงเมื่อกี้นั่งรถมาหลับตลอดทางอ่ะพอถึงร้านปุ๊บหิวน่ะยำพาไปขับรถเล่นมายำไข่แมงดาอย่ามองมาทางนี้พี่ไม่ใช่หูหันแล้วหนูหลบสายตาอะไรเขาเรียกว่ายำไข่ผู้ชายชั่วผู้ชายชั่วออกจะแซ่บก็อร่อยเลยผู้ชายทั่วเอาจะแซ่บแต่แซ่บแป๊บเดียวนะพ่อแซ่บได้นะกรุบกริบนี่เป็นกุ้งแช่น้ำปลาแช่อะไรมาวะซีฟู้ดน่าซีฟู้ดนี่ครับปอกเปลือกมาให้มาเป็นตัวเลยเนี่ยแดก2ตัวเลยทวินแคมเกียดเสียงเหมือนล็อกเลยใช่ย่อยที่ชู้ไหมคะหมอมันมากบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปกินร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดที่เขากินทั่วไปอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันยังแบบไม่มีแค่แบบปิ้งย่างแล้วต้องมานั่งปิ้งเองมันก็หลังบางร้านอ่ะเขาเทของมามันอยู่ไม่น่าแดกเลยแล้วเขากองๆสุ่มๆกันอ่ะนึกออกไหมเราต้องไปหยิบเองใช่ไหมคือผมไม่ได้รังเกียจว่าทำไมต้องมาหยิบเองยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยซูชิ3 อย่างโดนมากบางนี้ใช่ไหมบางนี้ซูชิเอานี้ลงมีญี่ปุ่นซีฟู้ดมีครบอะไรที่ลูกค้าสั่งเยอะสุดอ่ะที่ร้านอ๋อชุดนั้นใช่ไหมชุดรวมปูกุ้งนี่เป็นซูชินะครับ3 อย่างนี่คือเชฟแล้วแต่ว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรกินละมุนแดกมากพี่ราคานี้ผมถือว่าถูกมากเลยนะสำหรับผมนะว่ามันถูกพี่คะฮัลโหลเอาแบบนี้อีกได้ไหมอ่ะค่ะนี่อืมอร่อยหนูเห็นแล้วแบบอดใจไม่ไหวอร่อยด้วยอร่อยด้วยนี่แดกไม่หมดนะทำไมเนี่ยสั่งมาอีกเนี่ยหนูมีหัวปลาด้วยเออฮะมีหัวปลามาอีกอันเหรอแดกนี่หมดพี่คะมันจะเอาอยู่ไหมอ่ะจะได้แคนเซิลเอามาก็ได้โอ้ยอร่อยดีกินฉันลืมตัวเลยว่าเป็นผู้หญิงแดกค่ะหนูอร่อยอันนี้ที่ผมชอบนะตั้งอันนี้คือปูหินโอ้โหมาทั้งตัวเลยนี่ปูทะเลปูม้านะครับ
นี่อะไรมาอีกแล้วอะไรนะนี่ทะเลทอดกรอบวางนี่เลยเต็มปอดเลยเหมือนไอ้นี่เลยหอยทอดเหมือนดูสิดูหอยเหรออุ้ยตามไม่ทันเออเอาทะเลทอดกรอบเดี๋ยวๆนี่ดีกว่าเหลือคำหนึ่งจัดไปก่อนเดี๋ยวได้เคลียร์จานอ่ะทางตรงซะหน่อยวันนี้ยังไม่ตรงเลยไม่ไหนเนี่ยอร่อยนะรสชาติซูชิแต่ละคำเนี่ยไม่เหมือนกันสักคำปลาคนละชนิดแถมซอสที่ราดมาก็คนละน้ำด้วยเฮ้ยคนละน้ำจริงน้ำละคนไม่ใช่อย่างน้ำซูชิก็หมายถึงน้ำซูชิไงอร่อยอ่ะมันไม่หมดเลยนะไม่ได้เลยหอยทอดอ่ะนี่ดีกว่านี่ก็มาให้เต็มๆนะครับอันนี้เซตนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเซตแล้วแต่เชฟก็คือเชฟเขามีอะไรเขาก็จะจัดมาให้เลยเต็มๆก็อยู่ในบุฟเฟ่เหมือนกันนะครับก็จะมีหอยที่มันหอยชักตีนเนี่ยหอยเขาคิดเนาะชื่อหอยชักตีนนี่หอยอะไรรู้ไหมหอยขมหอยจุ๊บใช่ลืมหอยจุ๊บหอยหวานเออหอยหวานแล้วของพอนี่หอยหอมปะละมุนเลยล่ะเออเหรอบอกเลยขอดมหน่อยได้ไหมหอยหน่อยอะหอยไงที่กินที่ปากอะคิดอะไรหมายถึงชนิดไหนนี่มีปูหินนี่คือปูหินนะครับปิ้นหูกุ้งกล้ามกรามกุ้งบ้ากรามก้างแล้วก็หอยแล้วก็มีกุ้งอันนั้นเอ้ยไม่ใช่ปูนี่ปูม้านี่ปูทะเลม้าปูทะเลมีครบใช่หรอใช่ดิเนี่ยนี่ปูนมที่ชอบมากเลยคือหอยนางรมที่มาเป็นตัวอย่างนี้แต่ถามว่าของเขาอาจจะไม่ได้สดถึงขนาดเป็นแต่มากินแล้วก็อร่อยก็ไม่น่าเกลียดแหละในราคาเนี้ยว่าโอเคเลยเฮ้ยแต่ว่าโอเคนะนี่แบบตื่นตาตื่นใจมากมือสั่นเนี่ยดูดิเป็นอะไรอ่ะอยากมากของขาดนะครับเนี่ยของขาดไม่มีสาวๆมาตกถึงท้องเลยรอน้องพลอยวันนี้โดนแน่เนี่ยในท้องยังไม่พออีกเหรอไปดีกว่ามือสั่นแล้วได้แดกต่อก็เอาเป็นว่าร้านนี้เจ๋งโคตรใช้ได้ลองมาลองมาอยู่ซินสเปซนะเออท้องรอท้องรอ13นะสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูนี่มีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกกุ้งอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคือยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก